ฉะนั้นพรุ่งนี้เรามาทำบุญแต่เช้าก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับพวกที่ชอบข่มขู่คุกคามประชาชนก็แล้วกันนะครับเอาละครับนปช.จากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้มาถึงแล้ว30คันรถครับพี่น้องครับขอบคุณนปช.บ้านไผ่ขอนแก่นครับคุณสมศักดิ์มั่นยืนชื่อเล่นคุณเติ่งมาพบเพื่อนที่ข้างเวทีด้วยครับคุณพรชัยชัยพรหมมาร่วมชุมนุมตั้งแต่วันที่9เมษาแต่ขาดการติดต่อไปเลยเพื่อนคิดถึงทางบ้านเป็นห่วงยังไงก็แจ้งให้ทางบ้านทราบด้วยนะครับถ้ายังอยู่นะครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงนี้พี่น้องก็จะได้พบกับจัตุพรพรหมพันธ์ครับพี่น้องฝึกร้องเพลงทุกวันครับเพราะแล้วมันจะกลุ้มมันจะเครียดมันจะยุบสภาเร็วขึ้นพี่น้องที่เคารพผมต้องขอเรียนกับพี่น้องอย่างที่ณัฐวุฒิได้บอกกับพี่น้องว่าคือเราต้องดูข้อเท็จจริงอย่ามองมายาภาพว่าข้อเสนออย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนั้น
เรามีบทเรียนที่สำคัญที่รัฐบาลได้อาศัยการสร้างกระแสสังคมคือกรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่วงทำนองการขอปรองดองยื่นเงื่อนไข5ข้อซึ่งถ้าอยู่ดีๆคนแสดงประกาศไม่ปรองดองรัฐบาลก็จะเล่นบทแบบที่โรงพยาบาลจุฬาเล่นเราก็บอกว่าเราไม่ขัดข้องที่จะปรองดองแต่การปรองดองไม่ได้เกิดมาจากว่าถ้าคนเสื้อแดงไม่ยอมปรองดองจะเอากำลังมาปราบถ้าไม่ยอมปรองดองแล้วจะฆ่าไอ้นี่เขาไม่ได้เรียกว่าการปรองดองนี่เขาเรียกว่านี่คือการปล้นนี่คือการฆ่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะทำผมเรียนกับพี่น้องว่าบทเรียนโรงพยาบาลจุฬานั้นที่พอเราฉายภาพว่าที่เล่นกันทั้งหมดเป็นหมอที่ไปเล่นการเมืองกับกลุ่มพันธมิตร34คนในโรงพยาบาลจุฬาร่วมกับคณะพยาบาลและต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าวันนี้หมอพรทิพย์โรจนสุนันท์เทพีห้องดับจิตเนี่ยก็บอกผลพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าระเบิด M79 ที่ยิงใส่ที่สีลมในวันที่22เมษายนมาจากตึกชั้น7หรือชั้น8โรงพยาบาลจุฬาลงกรพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายว่าเหตุการณ์7ตุลาคม2551แพทย์จุฬาลงกรณ์ที่ไปสมคบกับกลุ่มพันธมิตรแล้วเวลานี้ไปเคลื่อนในนามม็อบหลากสีนั้นได้ปฏิเสธที่จะรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตำรวจที่ไปปกป้องโรงพยาบาลจุฬาก็ต้องพึงรู้ไว้เหมือนกันว่าถ้าบาดเจ็บอยากเข้าโรงพยาบาลนี้เขาจะไม่รักษาแต่สิ่งที่กระแสสังคมและสื่อมวลชนและประชาชนได้มองข้ามไปนั้นก็คือว่าการที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งมีการขนย้ายผู้ป่วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิง M79 ใส่สีลมมา2วันพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่ครั้งที่3นี่การลำเลียงคนป่วยย้ายไปตามที่ต่างๆเป็นดุลพินิจของหมอนี่ใช่แต่การลำเลียงผู้ป่วยแล้วให้สื่อมวลชนไปทำข่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถจะเอาคนป่วยไปประจานว่าคนป่วยเป็นโรคอะไร